ดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะไปต่อนกครับเป็นวันหยุดก็เห็นเจ้าสามกุกเสียงเล็กนะครับวันนี้นี่ครับเรียกอยู่นี่ครับคึกนะครับวันนี้ก็ลองเอาออกฝึกดูนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยออกนะครับนกสามกุกนะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับเป็นนกมงคลที่บ้านครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะคึกนี่ครับได้ตั้ง 4-5 ตัวแล้วนะครับนี่เฉลยตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้ออกนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคึกแบบนี้ก็เอาออกเลยแล้วกันนะครับรอชมครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับเป็นหมายที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับหมายวันนี้เคยมาอยู่เหมือนกันนะครับนานแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับไม่ได้มานะครับป่านี้รู้สึกว่าต้นไม้เขาตัดออกไปเยอะเลยนะครับหาต้นใส่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็มาก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวตาใสกับพ่อเกียงจะตามมานะครับครับผมก็นะครับทีมงานมาสมทบครับผมสวัสดีครับตาใสครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากี่ต่อครับวันนี้ต่อเดียวต่อเดียวจัดไหมวันนี้จัดแน่นอนใช่ไหมครับเห็นว่าบวชมากี่วัดแล้วนะครับนี่โอ้หลายวันแล้วครับมาใสเรียบร้อยแล้วนะนกครับผมครับผมป้าเกียงสวัสดีครับเอามากี่ต่อครับป้าเกียงวันนี้ต่อเดียวครับหนึ่งต่อจะจัดไหมครับวันนี้จัดอะไรครับเอาครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะครับมากัน3คนเท่านั้นนะครับวันนี้เอาใครจะเป็นใครก็สงสัยจะออกตาใสนะครับวันนี้เพื่อแน่นอนจัดเลยครับวันนี้ FC บอกว่าอยากเห็นตาใสจัดนกสักทีว่างั้นนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวก็เจอครับผมเอาครับผมรอติดตามครับสวัสดีพี่น้องตอนเที่ยงนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับนกเจ้า3กุกนะครับวันนี้เอามาต่อครับเดินมาใกล้หน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่ให้ตาใสนะครับกับพ่อเกียงนะครับใสนะครับเราเป็นวัยรุ่นเราต้องเดินลงมาไกลหน่อยนะครับไม่ได้ยินหรอกครับนกนะครับนี่ดูบริเวณครับเอาที่ต่อนกนะครับถือว่าสุดยอดนะครับผมเลยมาดูนกนะครับเพราะว่าเที่ยงพอดีนกจะลงกินข้าวนะครับก็ได้โอกาสนะครับมาดูว่ามันเหยียบไหมถ้าไม่เหยียบแล้วก็กลับไปนอนต่อนะครับตอนนั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับนี่ครับใส่ตรงพุ่มนี้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับมีนกตัวหนึ่งบินออกจากพุ่มนี้เลยนะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่มากนะครับนกอยู่นี่นะครับนกบริเวณนี้นะครับนู้นนะครับพวกผมอยู่นู้นนะครับบนนู้นนะครับที่คือนกผมนี่ไม่ได้ยินแน่นอนนะครับนี่ครับไปดูด้วยกันครับร้อนนะครับอากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยเหมาะสำหรับต่อนกนะครับอากาศร้อนนี่แต่ว่าคนนี่แหละจะตายครับนี่ครับมีเครื่องสูบน้ำนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่ติดก็จะย้ายครับเพราะว่าได้ลงมาแล้วมันไกลนะครับมันไกลมากครับก็เดินมาไกลนะครับถ้าไม่ติดก็ย้ายครับไปรุ่นพร้อมกันเลยทั้งกลัวด้วยนะครับนี่เป็นพุ่มใหญ่เกินไปนะครับกลัวกระปูดครับต้องรีบมาดูนะครับนกสามกุกผมไม่ค่อยเอาออกฝึกนะครับนานๆ นะครับจะออกทีเพราะว่ามันเป็นนกมงคลนะครับผมก็ไม่อยากให้มันพลาดนะครับถ้ามันพลาดไปแล้วมันก็ไม่คุ้มนะครับนกสามกุกหายากนะครับนกป่าร้อยนี่นะครับครับถึงแล้วครับล่มแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับลกนิดนึงครับโอ้น้ำอู้เอ้าพี่น้องครับเหยียบแล้วครับเหยียบแล้ว
เหยียบแล้วครับเอ้าทำไมเหยียบ2ตัวฮะเอ้างงเลยครับนี่เหยียบ2ตัวครับเขาใหญ่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคืออะไรโอ้ต้องเอามาดูครับต้องเอามาดูเหยียบครับเหยีย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 บนะครับพี่น้องครับโอ้สองตัวครับตัวหนึ่งเป็นนกเด็กครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวเมียมั้งครับนี่อ้าวอย่างนี้ก็มีครับพี่น้องเนี่ยครับเหยียบยังไงครับนี่ถึงเป็นแบบนี้โอ้ในลูกนกกับน่าจะเป็นตัวเมียครับมันตัวเล็กนะครับโอ้ยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดนกก่อนครับดูครับพี่น้องครับน่าจะเป็นตัวเมียแหละครับนี่เพราะว่ายังไม่ได้จับดูตูดเลยนะครับกับลูกนะครับโอ้ยสงสัยจะเข้าพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกผมก็คงจะปล่อยละครับเพราะว่าให้เขาไปเลี้ยงลูกเขาซะนะครับเพราะว่าทั้งเป็นตัวเมียด้วยนะครับถ้าเป็นตัวผู้ก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่าเขามีลูกครับปล่อยนะครับก็จะปล่อยแต่ว่าก่อนจะปล่อยก็ต้องเอาใส่ถุงก่อนครับเพื่อเป็นเคล็ดครับ ถ้าได้เราก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวปล่อยแน่นอนนะครับคู่นี้แต่ว่าต้องใส่ถุงเขียวก่อนนะครับเป็นเคล็ดนะครับเดี๋ยวรอชมตอนบ่ายนะครับว่าจะได้ตัวผู้ไหมครับรอชมครับครับสวัสดีตอนเย็นเลยนะครับผมถึงเวลาเอานกลงแล้วครับจะว่าหมานก็หมานจะว่าไม่หมานก็ไม่หมานนะครับวันนี้นะเพราะว่าไม่ได้นกตัวผู้นั่นเองนะครับได้นกตัวเมียวันนี้ก็นี่เจ้าติ๊กนะครับนี่เจ้าติ๊กใส่ตรงนี้นะครับไอ้เศร้าของพ่อเกียงนะครับนี่ต้นมะม่วงนะครับตัวนี้มีนกเสียงใหญ่ตัวนี้ครับอยู่ตรงต้นนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับคู่อ่างหนึ่งคำนะครับได้ยินแล้วครับเดี๋ยววันหน้ามาจัดใหม่นะครับตรงนี้นะครับได้ยินนะครับมาเข้าแต่ไม่ยอมลงนะครับไม่ยอมลงนกพ่อเกียงครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเจอใหม่คนก็มาแล้วครับเพราะว่าช่วงเย็นที่นาของตัวเองผมก็ใส่ไว้แถวๆเดิมนู่นแหละครับเพราะว่ามันไม่มีต้นใสเลยที่สำคัญคือคนสูบน้ำนะครับวันนี้สูบน้ำเข้านาหาที่ใส่ยากมากครับนี่เจ้าของนาก็มานะครับวันนี้ไม่ได้นกตัวผู้กลับบ้านไปนะครับวันนี้ในตัวเมียกับลูกครับตอนแรกว่าจะปล่อยนะครับแต่ว่าจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับนกตัวเมียพอดีเลยนะครับให้พี่น้องได้รู้นะครับว่านกตัวเมียมันเป็นอย่างไรพอทำเสร็จนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะปล่อยเลยตอนแรกตั้งใจว่าไว้จะปล่อยตอนเย็นนะพอดีได้โอกาสเลยว่าได้นกตัวเมียนะครับมาเป็นแบบเป็นให้เราดูนั่นเองครับเดี๋ยวยังไงก็รอชมนะครับวิธีดูนกตัวเมียนะครับพอทำเสร็จก็จะปล่อยเขานะครับในผมขออนุญาตไปเอานกลงก่อนนะครับก็อยากจะถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับยามเย็นให้ดูนะครับบรรยากาศดีๆนะครับสุดยอดเลยครับอากาศเริ่มเย็นลมมาครับนะครับเมื่อเช้าได้นกตัวเมียกับลูกนะครับพุ่มนั้นนะครับแล้วผมก็ย้ายมาพุ่มนี้นะครับใกล้ๆกันนะครับไม่มีอะไรนะครับมาพุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยครับใส่พุ่มใกล้ๆกันนี่นะไม่รู้ว่าจะใส่ที่ไหนนะครับไม่มีต้นใส่นะก็เลยมาใส่พุ่มนี้ครับพุ่มเตี้ยๆนะครับเรียบร้อยว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรวันนี้ก็ถือว่าหมานหรือไม่หมานก็ได้นะครับวันนี้ไงเอ้าเดี๋ยวไปดูนกตาใสกับนกตาเกียงแล้วกันครับว่าจะหมานไหมเอาละครับเป็น
ันนี้ตอนเย็นแล้วนะครับก็เป็นไงตาไซวันนี้หมานไหมครับไม่หมานอีกแล้ววันนี้เย็นนี้ก็จะเข้าวัดใช่ไหมครับไปบวชครับพวกเกียงนะครับวันนี้ก็ไม่ได้คนมาก่อนใช่ไหมครับโอ้ยเสียดายนะครับคนนกเข้าอยู่แล้วแต่ว่าคนมาครับเอาไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวมาทำตาไซนะครับว่าเนี่ยครับนกที่มันเหยียบ2ตัวนี่ลักษณะการเหยียบนี่มันเป็นยังไงถ้าเหยียบคนละฝั่งนี่ผมก็จะไม่แปลกใจหรอกแต่ว่าทำไมมันเหยียบฝั่งเดียวกันครับเอาลองตาไซอธิบายให้ฟังนะครับมันเป็นยังไงครับลักษณะการเหยียบแบบนี้ไอ้ตัวเนี่ยตัวลูกใช่ไหมครับเข้ามาก่อนตัวลูกเข้ามาก่อนยืนอยู่สั้นอยู่อ๋ออยู่ชานพะเนียดแต่ยังไม่เหยียบคอนใช่ไหมครับตัวเมียมาบ่อยตัวเมียมาเป็นไงครับทีนี้เหยียบคอนโอ้ตัวเมียมาเหยียบคอนลูกอยู่ชานพะเนียดตาไซเคยได้ไหมครับแบบนี้เคยได้โอ้เนี่ยตั้งแต่ตอนนกมาผมครั้งแรกนะครับที่ได้แบบนี้นะครับในชีวิตเลยนะครับนี่นกลูกกับตัวเมียนะครับตอนแรกว่าจะปล่อยแต่พอดีว่าจะเอาไปทำคลิปก่อนทำคลิปนกตัวเมียให้พี่น้องที่เลี้ยงนกใหม่ได้รับทราบว่าตัวเมียมันดูยังไงนะครับได้พอดีเลยนะครับได้นางเอกไปทำหนังเลยนะครับแต่ไม่ใช่หนัง AV นะครับ นะครับอ้าวยังไงวันนี้ก็ถือว่าจะเรียกว่าหมานหรือไม่หมานก็ได้ครับนี่วันนี้ได้แต่ไม่ได้เลี้ยงนะครับเอ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับตาไซครับสวัสดีครับพ่อเกียงสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ